แบบมุมข่าวโดยริมภูการ์เด้นรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรีนลิฟกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Weekly Roundup แล้วนะคะแน่นอนค่ะเวลานี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วของข่าวอันดับที่1 นะคะของ Weekly Roundup ประจำสัปดาห์นี้จะเป็นข่าวอะไรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปรับชมกันเลยค่ะอันดับที่1ของ Weekly Roundup ประจำสัปดาห์นี้นายกรับผู้นำรัสเซียเซ็น MOU กระชับความสัมพันธ์ทุกมิติจริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะในรอบ25ปีของทางรัสเซียเลยทีเดียวพร้อมทั้งมีการเซ็นลงนามในข้อตกลงทั้ง5มิติด้วยเป็นความใกล้ชิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพูดจริงๆนะผมมองเรื่องนี้เป็น2มิตินะมิติที่1ก็คือมิติทางธุรกิจกับอีกมิติหนึ่งมิติคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะในโลกเนี่ยมีบางประเทศนะที่วางตัวเป็นกลางและได้รับความยอมรับจากทั่วโลกตัวอย่างที่เห็นชัดๆอันหนึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งซึ่งใกล้ๆเราอินเดียอินเดียวางตัววางบทบาทของตัวเองดีมากในเวทีโลกนะครับในทางเศรษฐกิจเนี่ยขณะนี้เนี่ยยุโรปมีปัญหาอเมริกามีปัญหาทางเศรษฐกิจงั้นก็แสดงว่าลูกค้าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องกำลังซื้อเพราะนั้นการส่งออกของเราก็ลำบากหน่อยนะวันนี้เนี่ยการที่เราไปคุยกับทางรัสเซียเนี่ยมันเหมือนกับเราเปิดพื้นที่ค้าขายใหม่ค่ะนะรัสเซียก็โดนปิดล้อมโดยยุโรปรัสเซียมีน้ำมันมีเทคโนโลยีเยอะแยะแต่เขาต้องการอาหารการกินเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมผลิตอาหารการกินคุณจะเอาอะไรเรามีทั้งหมดนะแล้วเราก็ต้องการสินค้าบางอย่างจากเขาเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะมันแลกเปลี่ยนกันได้มันบาร์เตอร์เทรดมันทำอะไรกันได้ค่ะแล้วก็เขาต้องการเราก็ต้องการขายตรงกันพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่ดีนะฮะทีนี้ในทางบทบาทในต่างประเทศบทในเวทีโลกผมคิดว่าการที่เราคบกับทุกคนนะค่ะคบกับรัสเซียคบกับแอฟริกาคบกับใครทุกคนเนี่ยนะแล้วเขาพยายามวางตัวเองให้มันเป็นไม่เข้าข้างใครเป็นเพื่อนกับทุกคนเหมือนกันที่นายกพูดผมว่าเป็นภาพที่สวยสดมากนะฮะแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนเนี่ยนะฮะผมคิดว่าในรัฐบาลชุดเนี่ยมีคนเก่งเยอะนะมีคนคิดเก่งมีคนวางยุทธศาสตร์อะไรเก่งนะฮะแล้วเขาก็เดินกันเป็นไม่ใช่เดินคนเดียวเขาเดินกันเป็นทีมคนที่อยู่เบื้องหลังการที่เขาจะมาเจรจาตาอวยกันเนี่ยมีนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแต่เขาไม่ปรากฏตัวนะเขาไม่ได้ออกมาคุยว่าฉันทำอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยตับในเมืองไทยเศรษฐกิจจะต้องพึ่งอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือการค้าระหว่างประเทศก็คือการส่งออกนะอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่แมคโครใหญ่เลยอีกอันนึงซึ่งน่าเป็นห่วงซึ่งผมคิดว่าเขากำลังทำอยู่ก็คือเศรษฐกิจภายในประเทศไอ้ domestic market นะฮะซึ่งวันอาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยไปผมก็เป็นห่วงพวก SME น่ะมันจะยืนกันอยู่ได้ยังไงนะฮะอันนี้เนี่ย2อย่างนี้ที่สำคัญถ้าการค้าระหว่างประเทศมีปัญหายังไงก็ตามถ้าในประเทศนะยังขับเคลื่อนกันอยู่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ถ้าในประเทศมีปัญหาคนส่วนใหญ่มันจะลำบากค่ะนะฮะซึ่งผมคิดว่างานหนักซึ่งเขาทำอยู่แล้วก็เราเห็นแต่ละอย่างที่มันปรากฏออกมาเนี่ยจากรัฐบาลชั่วคราวเนี่ยนะรัฐบาลคสช.อะไรเงี้ยนะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเขาจะทำได้แค่ไหนเวลาเขาก็เร่งเร่งนะฮะแล้วผมก็คิดว่าก้าวเดินในนี้ถูกต้องและดีนะฮะต่อไปเดี๋ยวจีนเข้ามาญี่ปุ่นเข้ามาหมดอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นเพื่อนกันน่ะคุณจะเป็นลบอะไรกันคุณมันค้าขายกันดีกว่านะก็ชื่นชมเขาแล้วก็เห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเหมือนกับพอไปจับมือกับนายกของรัสเซียปังนี่นะอเมริกาก็ออกจดหมายมาชื่นชมเลยแถลงการชื่นชมเลยว่าอวยพรสงกรานต์ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันออกมาพร้อมๆกันนะไล่กันนะฮะมันเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ให้เห็นว่าเอ๊ะที่ผ่านมาผมยังเป็นมิตรกับคุณอยู่นะนะก็เดี๋ยวก็จะดูต่อไปที่ว่า
มันจะเดินกันไปยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะสินค้าเกษตรเนี่ยยางเยิงอะไรเงี้ยข้าวเครือต่อไปเนี่ยมันมีที่จะไปก็เริ่มมีช่องทางในการจัดจำหน่ายส่งออกต่างประเทศแล้วนะคะจีนรัสเซียเนี่ยถ้าเขาซื้อเนี่ยโอ้โหมโหฬารก็เป็นเรื่องราวความสานสัมพันธ์นะคะระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศต่างๆรวมถึงประเทศรัสเซียด้วยเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดจำหน่ายว่าสานสัมพันธ์กันในมิติต่างๆของประเทศด้วยนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด5ดับข่าวของ Bigly Roundup ค่ะแต่ว่าก็ต้องพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์มีอะไรฝากบอกถึงคุณผู้ชมมั้ยคะก็สัปดาห์นี้นะคนกรุงเทพก็เหมือนกับยึดครองกรุงเทพเป็นสวรรค์ไปไหนมาไหนมันลัดนิ้วมือเดียวนะก็ถึงเลยนะในขณะที่คนต่างจังหวัดเราไปเดินทางไปต่างจังหวัดสิ่งเดียวที่อยากจะให้ระมัดระวังก็คือเรื่องอุบัติเหตุนะครับอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าดื่มเป็นอันขาดอากาศร้อนๆนี่อย่าดื่มเป็นอันขาดแล้วก็พยายามอยากให้รื้อฟื้นประเพณีวันครอบครัวขึ้นมากลับไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาไปชุมนุมครอบครัวกันไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่ไปกินเหล้านะฮะก็อยากจะเห็นวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของไทยเนี่ยค่อยๆถูกรื้อฟื้นขึ้นมานะฮะแล้วก็ขอใหมีสุขภาพดีมีความสุขในวันปีใหม่ของไทยนะครับสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณ GQ ค่ะริมพูการ์เด้นรีสอร์ทแล้วก็ผลิตภัณฑ์กิลีฟค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันคุณเฉลิมพร้อมทั้งทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ